พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้ส่วนราชการในสังกัดทุกหน่วยงานนำภารกิจเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้สถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเตรียมนำภารกิจไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมประกอบด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบย้ายยกปลั๊กสวิตช์ไฟขึ้นเหนือระดับน้ำเข้าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำมาหากินตรวจซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรซ่อมรถจักรยานยนต์และสาธิตการประกอบอาหารให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีแม้ระดับน้ำยังท่วมไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีได้มอบให้ทีมงานเจ้าหน้าที่เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่จัดทำแผนเผชิญเหตุมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลงพื้นที่ได้ทันทีที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดทำสุขาลอยน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโดยในขณะนี้สถาบันมีแผนจัดทำสุขาลอยน้ำจำนวน2หลังนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่าในสถานการณ์เช่นนี้อยากเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสุขาลอยน้ำร่วมบริจาคตลอดจนร่วมกันจัดทำสุขาลอยน้ำได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศเพื่อมอบให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป